ต้นแรกที่ยายสมหักปลีไปก็คือต้นกล้วยปลูกเมื่อปีที่แล้วนะคะตอนนั้นเนาะดินแน่นพี่น้องทำท่าจะตายยายสมก็เลยขุดเป็นวงแล้วก็ปูนขาวโรยลอดพี่น้องกล้วยหอมทองก็เริ่มแทงปีออกเครือแหละพี่น้อง6เดือนเองเนาะสำหรับหน่อใหญ่ต้นใหญ่แล้วก็ไม่ได้ตัดต้นด้วยนะคะแต่เครือเขาก็พอประมาณเนาะเพราะว่าตกหน้าแรงด้วยน้ำปุ๋ยก็บำรุงบ่ค่อยเต็มที่เนาะพี่น้องกำลังแทงปลีเลยพี่น้องการบำรุงก็คือขี้งัวพี่น้องใส่ปกคลุมโคนต้นเขาเลยเยอะๆเลยนะคะบ่เป็นยางพี่น้องเวลาเอารดน้ำก็เก็บความชุ่มชื้นได้ 3-4 มื้อจังรดเทื่อนึงก็ได้พี่น้องถ้าบ่มีเวลาเนี่ยอาทิตย์นึงก็ได้แต่ว่าขาดน้ำบ่ได้กล้วยหอมทองเพราะว่าดินนี่ก็คือดินแน่นดินเหนียวถ้าบ่หดก็คือแห้งแล้งแล้วก็ให้ผลผลิตบ่เต็มที่หรือว่าไม่ออกปีบ่ออกเครือต้นเขาก็สิอ่อนหักไปเนาะพี่น้องหน่อกล้วยหอมทองนี่ก็เกิดดีพี่น้องตัดไปรอบนึงแล้วเดี๋ยวก็รอจังหวะไปเนาะเวลาเขาตัดหน่อเขาไงเขาก็มีต้องมีต้นสำรองไว้หน่อที่ว่าแข็งแรงเขาก็เก็บไว้นำนะพี่น้องกำลังเริ่มแทงปลีขึ้นเรื่อยๆนะคะพี่น้องขุดหลุม50คูณ50ปุ๋ยคอกปูนขาวปุ๋ยสูตร15โรยตอนปลูกนะคะแล้วก็รดน้ำเรื่อยๆอันนี้หน่อกล้วยเองในสวนในสระนี่แหละพี่น้องขุดเอาก็เลยมีเปอร์เซ็นต์รอดหลายเพราะว่าหน่อใหญ่หน่อน้อยกะหน่อแข็งแรงรากเยอะด้วยก็เลยบ่เป็นหยังซื้อเขานะตายเรียบเหลือต้นเดียวพี่น้องกอเดียวก็เริ่มแทงปีออกเครือเรื่อยๆทยอยตามต้นเขาอะไรพี่น้องต้นน้อยก็ออกทีหลังเนาะอันนี้คือกล้วยที่ไม่ได้ตัดต้นนะคะก็บ่ได้วิทย์ลายวีเป็นใดพี่น้องพอประมาณลูกเขากระลายเนาะช่วงนี้ลาสนิมเกิดเป็นลาเยอะตัดก้านใบเขาทิ้งเขาก็เกิดมาอีกก็อย่าบำรุงไปเดี๋ยวเขาก็ค่อยๆหายเองนะคะกล้วยหอมทองกระหน้าปูพี่น้องรสชาติกินก็อร่อยประโยชน์เยอะขายก็ได้ราคาพี่น้องราคากว่ากล้วยหอมอยู่ดอกถ้ายอยปลูกเรื่อยๆรุ่นเก่าก็ปล่อยปะละเลยไปเพราะว่ามีต้นน้อยหน้าโซนแซมมีต้นน้อยหน้าปลูกซับระหว่างกลางต้นเขาปลูกแซมนะส่วนด้านนี้ก็คือปลูกที่หลังพี่น้องกล้วยหอมทองเหมือนกันปลูกด้านล่างขอบสระนะนะพี่น้องทางเดินยังบริโตระบบน้ำอยู่พี่น้องเอ้ยวัดสิโตมานั้นมานี่ส่วนรอบๆสระก็คือกล้วยน้ำบานะคะดอนลูกๆก็มียายสมถ่ายคลิปนี่ก็ตกหลุมอือกระทึกลึงน้องพี่น้องก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าถ่ายสดๆเนาะโทรศัพท์ธรรมดาบ่มีกันสั่นพี่น้องไม่มีระบบกันสั่นนะคะอันนี้คือกล้วยหน้าแรงพี่น้องเครือเขากับประมาณนี้ละเพราะว่า
ได้กินน้ำกินอาหารกันบ่เต็มที่เนาะพี่น้องโดนโดนลดน้ำเนี่ยกระสมกับลำต้นข้าวน้ำนั่นแหละเนาะพี่น้องข้าวกะสีทยอยแทงปีเรื่อยๆแล้วแหละพี่น้องเพราะว่าต้นสูงนี่ต้นสูงต้นใหญ่นี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะคะพี่น้องต้นแรกที่ยายสมหักปลีไปก็คือต้นกล้วยปลูกเมื่อปีที่แล้วนะคะตอนนั้นดินแน่นเนาะยายสมก็เลยคุดเป็นวงเอาปูนขาวโรยรอดพี่น้อง